หลังจากที่รัสเซียถูกหลายชาติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วยเหตุที่นำกองทัพบุกเข้าโจมตียูเครนล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีได้งัดมาตรการแก้เผ็ดออกมาบังคับใช้ด้วยการให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรโอนชำระเงินค่าอุปทานก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิลรัสเซียทั้งนี้ประเทศและดินแดนที่โดนรัสเซียหมายหัวได้แก่ออสเตรเลียสหราชอาณาจักรชาติในสหภาพยุโรปไอซ์แลนด์แคนาดาลิกเทนสไตน์โมนาโกนิวซีแลนด์นอร์เวย์เกาหลีใต้ซานมาริโนสิงคโปร์สหรัฐอเมริกายูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นไมโครนีเซียแอลเบเนียอันดอร่ามาเซโดเนียเหนือและไต้หวันโดยผู้นำรัสเซียยืนยันว่าจะยังคงขายก๊าซธรรมชาติในปริมาณตามสัญญาที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้โดยจะเปลี่ยนแปลงแค่สกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินเท่านั้นและยังสั่งให้ธนาคารกลางรัสเซียรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายใน1สัปดาห์เพื่อความโปร่งใสพร้อมย้ำด้วยว่าการส่งออกอื่นๆอาจอยู่ภายใต้มาตรการนี้เช่นกันซึ่งปูตินให้เหตุผลว่ามันชัดเจนว่าการส่งมอบสินค้าของเราไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐแล้วรับชำระหนี้เป็นดอลลาร์ยูโรหรือสกุลเงินอื่นๆไม่มีความสมเหตุสมผลสำหรับเราอีกต่อไปขณะที่รอสคอสมอสหน่วยงานอวกาศรัสเซียก็ให้พันธมิตรระหว่างประเทศชำระเงินด้วยสกุลเงินรูเบิลเช่นกันแน่นอนว่านโยบายดังกล่าวก็ทำให้ค่าเงินรูเบิลซึ่งดำดิ่งอย่างหนักหลังถูกนานาชาติคว่ำบาตรได้แข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกับราคาก๊าซก็ติดตัวสูงขึ้นและเรื่องนี้ก็ยังส่งผลไปยังชาติในสหภาพยุโรปซึ่งซื้อก๊าซจากรัสเซียราวๆ 40% เมื่อปี2564และยังคงรับน้ำมันและก๊าซจากมอสโกในเวลานี้โดยโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีชาติที่นำเข้าก๊าซจากรัสเซียถึง 55% ก็ชี้ว่าข้อบังคับนี้ถือว่าละเมิดสัญญาและจะปรึกษากับพันธมิตรยุโรปว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรส่วนยูเครนก็ประณามเพื่อนบ้านโดยชี้ว่ามันคือสงครามเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปโดยเชื่อว่าตะวันตกอาจจะแบนน้ำมันรัสเซียกลับซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจของมอสโกดำดิ่งลงทางนี้สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายจะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียราว2ใน3ในช่วงสิ้นปี2565และกำลังดูความเป็นไปได้ในการห้ามนำเข้าน้ำมันด้วยด้านอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเชื่อว่าการเปลี่ยนมาค้าขายด้วยสกุลเงินประจำชาติจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นพร้อมเตือนว่าการห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบจะนำมาซึ่งความล่มสลายของตลาดพลังงานโลกและราคาน้ำมันจะพุ่งสูงอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่ปูตินพยายามบีบให้ชาติตะวันตกทำธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซียที่พวกเขาคว่ำบาตรมันจะยิ่งเร่งให้ยุโรปหาทางกระจายความเสี่ยงจากพลังงานของรัสเซีย